بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาพบกันพูดคุยกันในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยถือว่ามีความสุขมากนะรถก็ไม่ติดนะครับจนกระทั่งวันนี้มาเกือบสายนะครับแล้ววันนี้อากาศก็รู้สึกจะดีนะครับอากาศจะเย็นแต่ก็หลายๆคนนะครับซึ่งก็คงจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดในช่วงของวันหยุดยาวนะครับก่อนทำดุลิลละสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในช่วงของเทศกาลต่างๆที่เราอาศัยอยู่ในบ้านเมืองนี้เนี่ยเราก็จะพบนะครับว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยจะผ่านเทศกาลวันหยุดต่างๆของต่างศาสนิกเพราะนั้นการพูดคุยในเรื่องของจุดยืนของความเป็นมุสลิมความเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงของเทศกาลต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะกะซาลิกะจะอันนาคุมอุมมะตันวะซะตอและเช่นเดียวกันเราได้ทำให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติสายกลางอุมมะวะซะตอคำว่าประชาชาติสายกลางเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเป็นอุมมะประชาชาติที่ให้ความยุติธรรมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในการดำรงตนอยู่บนโลกดุนยานี้ด้วยกับการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามองถึงลักษณะของมุสลิมในยุคสมัยอดีตจนกระทั่งถึงยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะกล่าวได้นะครับว่ามุสลิมเนี่ยหรือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการแสดงออกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่มีต่อต่างศาสนิกเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือลักษณะที่เรียกว่าอันกูลูหรือแปลว่าเกินเลยสุดโต่งในเรื่องของศาสนาจนกระทั่งในการดำรงชีวิตหรือในการใช้ชีวิตของเขาที่แสดงออกต่อต่างศาสนิกเนี่ยมันนำไปสู่ในรูปแบบของความรุนแรงความก้าวร้าวกลุ่มนี้จะกล่าวนะครับว่าเราในฐานะของมุสลิมสามารถที่จะไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถที่จะไปโกหกสามารถที่จะไปช่อโกงสามารถที่จะไปเข็นฆ่าไปสังหารบุคคลผู้ที่พี่ไม่ใช่มุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศอิสลามซึ่งแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีกล่าวแก่พวกเขาเอาไว้นะครับว่าคือกลุ่มอัลคอวาริจในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยมีบุคคลหนึ่งได้มาหาท่านนบีและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเอะดินจงให้ความยุติธรรมคืออยู่ๆก็มีคนมากล่าวกับท่านนบีนะครับว่ามุฮัมมัดจงยุติธรรมทั้งที่บนหน้าโลกดุนยานี้เนี่ยถ้าไม่มีใครที่มีความยุติธรรมไม่มีใครที่จะมีความยุติธรรมไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ยินได้ฟังคำพูดของบุคคลนี้ก็เหมือนจะเอาดาบเนี่ยนะครับไปฟันคอแต่ท่านนบีห้ามเอาไว้และท่านนบีก็จะบอกนะครับว่า
ต่อไปในอนาคตลูกหลานของบุคคลนี้หรือลูกหลานของแนวความคิดนี้เนี่ยจะละหมาดเหมือนกับที่พวกท่านละหมาดจะอ่านอัลกุรอานเหมือนกับที่พวกท่านอ่านอัลกุรอานแต่การละหมาดของเขาการอ่านกุรอานของเขาจะไม่พ้นคอหอยคือจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเป็นบุคคลผู้ที่สุดโต่งในเรื่องของศาสนาเป็นสิ่งที่ขัดกับความเชื่อและคำสอนของศาสนาอิสลามเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะไปโกหกไม่สามารถที่จะไปละเมิดในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกับการกล่าวว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ตรงข้ามกับกลุ่มเหล่านี้ก็คือเป็นกลุ่มของบุคคลผู้ที่ซึ่งเพิกเฉยละเลยต่อเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมจนกระทั่งกล่าวนะครับว่าเขาสามารถที่จะไปอยู่ร่วมกับต่างศาสนิกสามารถที่จะไปแสดงออกหรือสามารถที่จะร่วมในพิธีกรรมต่างๆของต่างศาสนิกได้อันเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันซึ่งศาสนาอิสลามปฏิเสธทั้งสองแนวทางนี้แต่ศาสนาอิสลามคือศาสนาที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองมีหลักความเชื่อเป็นของตัวเองและมีหลักการในการที่จะแสดงออกต่อบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างในสิ่งที่เป็นเรื่องของแนวความเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอบูฮุไรเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุไรเราะฮ์เนี่ยเป็นซอบาที่ทุกคนรู้จักเป็นซอบาที่ท่านนบีได้ขอดุอาให้จนกระทั่งท่านเป็นผู้ที่จำและก็รายงานหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดชื่อของท่านก็คือท่านอับดุรเราะห์มานบินซอกอัดดาวซีมาจากเผ่าอัดดาวซ์ท่านอบูไรเราะห์ได้มาหาท่านนบีและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุดอูอะลาดาวซินขอพระองค์ได้ทรงสาปแช่งเผ่าดาวด้วยเถิดเพราะอะไรเพราะพวกเขาเหล่านั้นเมื่อฉันนำอิสลามไปนำเสนอไปเผยแพร่พวกเขาก็ปฏิเสธพวกเขาก็ไม่ยอมรับต่อต้านต่อศาสนาอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ท่านอบูไรเราะห์ก็บอกให้ท่านนบีเนี่ยช่วยสาปแช่งเผ่าดาวให้พินาศด้วยท่านนบีของเราก็ยกมือขึ้นท่านอบูไรเราะห์คิดในใจว่าพินาศแน่เผ่าดาวโดนท่านนบีสาปแช่งขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แย่แล้วเผ่าดาวแต่บทดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรอัลลอฮุมมะฮดีดาวซันวะติบิฮิมโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงนำทางแก่เผ่าดาวส์ด้วยเถิดและให้พวกเขาได้เข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือจุดยืนของมุสลิมที่มีต่อต่างศาสนิกเราต้องให้ความเป็นธรรมแต่เราจะต้องมีการแสดงออกในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเราในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราเผยแผ่ศาสนาอิสลามด้วยกับมารยาทด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราจะไม่เข้าไปร่วมในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของต่างศาสนิกในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในเรื่องของงานเฉลิมฉลองต่างๆเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันตะชับบะฮะบิกอมินฟาฮูวะมินฮุมเป็นหะดีษที่หลายคนเนี่ยได้ยินมาตลอดเลยใครก็ตามที่ไปเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็จะกลายเป็นลักษณะเดียวกับกลุ่มชนนั้นท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบาย
หะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับนบีกล่าวว่าไงนบีกล่าวว่าใครก็ตามที่ไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไปเข้าร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นนักวิชาการอธิบายนะครับว่าฟีฮีดีลาละตุนอัลันนะฮีอัชชะดีดนี่เป็นหลักฐานที่แสดงออกถึงการห้ามเป็นหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะห้ามอย่างเด็ดขาดวัตตะฮดีดและเป็นการเตือนวัลวะอีดคำว่าวะอีดเนี่ยแปลว่าอะไรเป็นการบอกถึงสิ่งที่จะเป็นบทลงโทษอาลาอัตตะชับบุฮิบินกุฟฟาร์ในการที่จะไปเรียนแบบพฤติกรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายของต่างศาสนิกในเรื่องอะไรบ้างฟีอักวาลิฮิมในสิ่งที่เป็นคำพูดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เนี่ยเวลาที่เรามองคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยเราจะเรียนแบบแม้กระทั่งลักษณะของการพูดแบบอย่างที่ดีที่สุดของเราคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการตะชับบุห์การเรียนแบบที่ดีที่สุดคือการเรียนแบบต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราแต่ถ้าเราไปประทับใจคนหนึ่งคนใดการไปเรียนแบบวิธีการพูดวะอัฟอาลิฮิมเรียนแบบพฤติกรรมในเรื่องของการกระทำวะลิบาซิฮิมเรียนแบบพฤติกรรมในเรื่องของการแต่งกายวะอายาดิฮิมเรียนแบบหรือมีส่วนร่วมในเรื่องของวันเฉลิมฉลองของพวกเขาวะอิบาดะติฮิมเรียนแบบในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะของต่างศาสนิกวะกอยริซาลิกะมินอุมูริฮิมและไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดของพวกเขาอัลลาตีลัมตุชรอลานาวะลัมนุกิรออะลัยนาในสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้อนุมัติถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามยกตัวอย่างเช่น 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมที่ต่างศาสนิกโดยเฉพาะนาซอรอเนี่ยได้กระทำคือในเรื่องของวันคริสต์มาสหลายคนได้ยินอยู่เสมอนะครับว่าบรรดาครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปร่วมในเรื่องของวันคริสต์มาสบางคนก็บอกทำไมไม่ร่วมล่ะก็ในเมื่อท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามเนี่ยก็เป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันทำไมเราจะไม่ไปร่วมแสดงออกถึงความยินดีในวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีอีซาไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้นำคัมภีร์เตารอฮ์คำพีเตารอเนี่ยก็คือคำพีที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามได้นำมาแล้วนำมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นแล้วใบหน้าเนี่ยแสดงออกถึงความปิติยินดีเพราะท่านอุมัรบอกว่านี่คือคำพีของท่านนบีมูซาซึ่งเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันเพราะท่านนบีเห็นคำพีเตารอในมือของท่านนบีของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบท่านนบีแสดงสีหน้าไม่พอใจท่านนบีถามแก่ท่านอุมัรนะครับว่ายาอุมัรโออุมัรเอ๋ยท่านมีความสงสัยในสิ่งที่ฉันนำมากันนั้นหรือซึ่งแน่นอนอุมัรไม่ได้มีความคิดแบบนั้นอุมัรมีความคิดเพียงแค่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของคัมภีร์นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามท่านอุมัรไม่ได้มีความคิดที่จะไปเชื่อนะครับจะไปศรัทธาในคัมภีร์เตารอแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้คิดเช่นนั้นท่านนบีมุฮัมมัดมองว่าถ้าปล่อยให้ท่านอุมัรนำคัมภีร์เตารอมาเสนอและก็ให้บุคคลที่อยู่ในสังคมมุสลิมได้เห็นเนี่ยมันจะทำให้หลายคนเข้าใจคิดว่าการมีคัมภีร์ตอรอหรืออ่านในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ตอรอเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุญาตและจะทำให้เกิดความสับสนท่านนบีก็บอกนะครับว่ายาอุมัรโออุมัรเอ๋ยหากแม้ว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามเนี่ย
กิดขึ้นมาในวันนี้ตอนนี้เรารู้ว่าท่านนบีอีสาอยู่ที่ไหนอยู่บนฟ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปไว้บนฟากฟ้าท่านนบีบอกว่าถ้าวันนี้ท่านนบีอีสาลงมาจะไม่มีทางเลือกใดจากท่านนบีอีสานอกจากจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ฉันนำมาก็คือจะต้องปฏิบัติตามในเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะบอกให้กับเราได้รับทราบนะครับว่าการเฉลิมฉลองในเรื่องของวันคริสต์มาสเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นห้ามไว้อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปเฉลิมฉลองเท่ากับเรากำลังไปยอมรับว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามเนี่ยเกิดในวันนั้นและถ้าเราไปถามบรรดาชาวคริสต์ว่าอะไรคือสาเหตุที่เขาเฉลิมฉลองในเรื่องของวันเกิดของท่านนบีอีซาเขาไม่ได้เฉลิมฉลองในวันที่25ของเดือนธันวาคมนะครับแต่เขาเฉลิมฉลองด้วยกับความเชื่อที่บอกว่าท่านนบีอีซานั้นเป็นบุตรของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าเราไปมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเหล่านี้ก็เท่ากับเรากำลังให้ความเชื่อเช่นเดียวกันว่าท่านนบีอีซาเป็นบุตรของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อแบบนี้เท่ากับเขากำลังตั้งภาคีกำลังกูฟรปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพอไม่ได้มีการพูดมีมุสลิมหลายคนไปให้ความสนับสนุนไปให้ความเห็นดีเห็นงามในเรื่องของการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสมันนำมาด้วยกับอะไรมันนำมาด้วยกับสิ่งที่ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงในเมื่อท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามมีการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสในวันคล้ายวันเกิดเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมก็เช่นเดียวกันจะต้องเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นเกิดจากความคิดที่คิดว่ามันไม่มีอะไรแต่มันก็ส่งผลจนกระทั่งนำไปสู่ในเรื่องของอุตริกรรมในศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการของเราท่านหนึ่งได้ถูกถามนะครับว่าได้มีการคิดจากมุสลิมบางกลุ่มเพื่อที่จะไปเรียนแบบพวกนาซอรอในเรื่องของวันคริสต์มาสในวันอีดมีลาดเนี่ยวาอิมมาเขาก็นำมาด้วยกับการเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาอิมมามะฮับบะตุลลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะอซีมันละฮูแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยด้วยจุดประสงค์คืออะไรด้วยกับความรักคนที่เขาทำเมาลิดเขาบอกว่าเรารักนบีเราให้ความยิ่งใหญ่ต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถึงได้จัดงานเมาลิดขึ้นท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวนะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุกอดยูซาบูบิฮิมอะลาฮาซิฮิลมะฮับบะห์แท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนพวกเขาในสิ่งที่เป็นความรักของพวกเขาที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละอัลันบิดอะห์แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบแทนเขาในสิ่งที่เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมของศาสนาในเรื่องของมินอิตติคอซิลเมาลิดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีดันในการทำในเรื่องของเมาลิดมาอิคติลาฟินนาสฟีเมาลิดิฮีทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยในทางหน้าประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้มีข้อระบุชี้ชัดว่าท่านนบีเกิดในวันที่เท่าไหร่บางคนบอกว่าท่านนบีเกิดในเดือนรอบิอุลอาวัลบางคนบอกว่าท่านนบีเกิดในเดือนรอมฎอนแต่บรรดาซะลัฟเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีข้อชี้ขาดว่าท่านนบีเกิดในวันที่12ของเดือนรอบิอุลอาวัลวะอินนามากะมาลุลมะฮับบะติฮีท่านได้กล่าวต่อไปนะครับว่าการแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงวะตะอซีมิฮีการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตออะติฮีการแสดงออกถึงความเชื่อฟังวัตติบาอิอัมริฮี
นะครับก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้วะอิห์ยาอิซุนานิฮีและการแสดงออกการฟื้นฟูในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบาตินันวะซอฮิรอทั้งในสิ่งที่เปิดเผยและในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนั่นก็หมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมของต่างศาสนาเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะไปร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานพี่น้องที่รักทั้งหลายและหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าในบางมัสยิดคนที่เป็นคอเตบเนี่ยนะครับขึ้นคุตบะแล้วก็กล่าวอวยพรกล่าวอวยพรในวันปีใหม่คือถ้าเราพูดกันเฉพาะในวงเนี่ยมันก็ยังพอทำเนาแต่นี่ขึ้นคุตบะอวยพรวันปีใหม่เพราะบอกนะครับว่ามันเป็นวันปีใหม่ของสากลพี่น้องรู้เปล่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเดือนแจนยูรีฮะรู้ไหมครับว่าทำไมเขาเรียกเดือนแจนยูรีประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้นะครับว่าเดือนของภาษาในเดือนของคริสตศักราชเนี่ยชื่อของเดือนเนี่ยมาจากชื่อของพระเจ้าของพวกเขาเขาบอกว่าเมื่อ713ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยมีจักรพรรดิของโรมันที่ชื่อว่านูมาปอมปิเลียเนี่ยนะครับได้สร้างปฏิทินขึ้นให้ชาวโรมันได้ใช้โดยกำหนดให้วันปีใหม่ตรงกับวันที่1ของเดือนมกราคมเดือนทั้งหมดมี12เดือนกำหนดให้วันปีใหม่ตรงกับวันที่1ของเดือนมกราคมเขาบอกว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าชาวโรมันสังเกตว่าดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวเนี่ยฤดูหนาวกลางวันจะสั้นกลางคืนจะยาวเขาบอกว่าสังเกตว่าดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวเนี่ยจะคล้อยต่ำไปเรื่อยๆทางด้านทิศใต้เพราะกลางวันมันจะสั้นกลางคืนก็ยาวขึ้นซึ่งตรงกับปฏิทินปัจจุบันคือวันที่21ธันวาคมวันที่21ธันวาคมเนี่ยจะเป็นวันที่กลางวันสั้นและกลางคืนจะยาวที่สุดในทุกๆปีเขาก็กลัวว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะลับขอบฟ้าจะไม่ขึ้นมาอีกจนกระทั่งทำให้โลกเนี่ยมืดไปตลอดกาลเขาจึงไปร้องขอต่อเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าที่ชื่อว่าเจนัสเขาบอกนะครับว่าความเชื่อของโรมันบอกว่าพระเจ้าเทพเจ้าองค์นี้เนี่ยถือกุญแจที่ไขประตูท้องฟ้าแล้วเขาก็บนบานเขาก็ขอต่อพระเจ้าที่ชื่อว่าเจนัสเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ10วันจนกระทั่งพอถึงวันที่1ของเดือนมกราคมเนี่ยดวงอาทิตย์เริ่มขยับตัวขึ้นมาทางทิศเหนือคือกลางวันเริ่มที่จะยาวขึ้นทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับดีใจมากและเชื่อว่านี่คือผลงานของเทพเจ้าเจนัสจึงกำหนดให้วันแรกของปีคือวันที่1ของเดือนแจนยูรีซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาโรมันว่าเจนัสเพราะนั้นวันที่1ของเดือนมกราคมจึงถือว่าเป็นวันปีใหม่ของพวกโรมันและพวกโรมันนับถือศาสนาอะไรศาสนาคริสต์เพราะนั้นแนวความเชื่อของพวกเขาเนี่ยจึงเอามาแฝงไว้ในเรื่องของปฏิทินด้วยกับความไม่รู้ของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมหลายๆคนก็ไปเฉลิมฉลองแสดงว่าเรากำลังเฉลิมฉลองกับอะไรเฉลิมฉลองเหมือนกับที่พวกเขาเฉลิมฉลองว่าเทพเจ้าของพวกเขาทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีกลางวันที่ยาวมากกว่ากลางคืนอีกครั้งหนึ่งรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับปรากฏว่าชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยออกมาเฉลิมฉลองออกมาร้องรำทำเพลง
ฟอกอล่ะท่านนบีก็ได้กล่าวถามนะครับว่ามาฮาดาอันเยามานีวันทั้งสองวันเนี่ยคือวันอะไรก็รู้เราบรรดาซอบ้าหรือชาวเมืองมะดีนะห์เองเนี่ยนะครับคือชาวเมืองมะดีนะห์ในยุคแรกก็ยังมีพวกยะฮูดีอยู่ใช่ไหมไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวท่านนบีก็ถามว่าไอ้สองวันที่พวกท่านทั้งหลายเฉลิมฉลองเนี่ยรื่นเริงกันเนี่ยคือวันอะไรก็ลูกุนนานัลอับูฟีฮิมาฟินยาฮิดียะพวกเขาก็ได้กล่าวนะครับว่าสองวันนี้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองตั้งแต่ยุคยาฮิลียะยุคก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาสู่เมืองมะดีนะห์แสดงว่าการเฉลิมฉลองของพวกเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนาไหมไม่เกี่ยวเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการแสดงออกถึงความยินดีตั้งแต่ยุคสมัยที่ก่อนที่ท่านนบีจะมาถึงเมืองมะดีนะห์ฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮะกอดอับดะละกุมบิฮิมาค็อยรอมินฮุมาแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแก่พวกท่านทั้งหลายบิฮิมาในสองวันที่พวกท่านทั้งหลายเฉลิมฉลองเนี่ยค่อยรอมินฮูมาด้วยกับอีกสองวันที่มันดีกว่าคำว่าเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนคือให้ทิ้งในสิ่งเดิมและก็ไปกระทำในสิ่งใหม่และสองวันที่ว่านี้คือสองวันอะไรวันอีดินฟิตรีและก็อีดินอัฎฮาถ้าเราสังเกตนะครับในเรื่องของวันอีดในทุกอุมมะทุกประชาชาติเขาจะมีวันอีดวันเฉลิมฉลองของพวกเขาซึ่งวันอีดวันเฉลิมฉลองของพวกเขาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับวันเกิดใช่ไหมอย่างเช่นนซอรอวันคริสต์มาสตรงกับวันเกิดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญวันที่ได้รับชัยชนะเหนือศัตรูเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ที่มีความสำคัญในยุคนั้นในสมัยนั้นวันเกิดวันตายวันสำคัญของคนนั้นวันสำคัญของคนนี้ซึ่งจะแตกต่างจากศาสนาอิสลามเพราะถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ศาสนาอิสลามด้วยกับความประสงค์ของตัวท่านเองด้วยกับต้องการให้เกิดอะไรกับตัวท่านเองเนี่ยท่านจะต้องจัดวันอีดในวันไหนวันที่ท่านนบีเกิดหรือวันที่ท่านนบีสามารถที่จะได้รับชัยชนะเหนือชาวเมืองมักกะห์หรือวันที่ท่านนบีอพยพวันฮิจเราะห์แต่ปรากฏว่าเราไม่พบหลักฐานว่าท่านนบีหรือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เฉลิมฉลองในวันต่างๆเหล่านั้นแล้วเขาไม่ได้ความสำคัญกับท่านนบีเขาไม่รักนบีเขาไม่ได้ความยินดีในวันที่ได้รับชัยชนะเหนือชาวเมืองมักกะห์เขาไม่ได้รับความยินดีในเรื่องของการอพยพไม่ใช่แต่นั่นคือเรื่องของศาสนาศาสนาจะต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นเราจึงสังเกตนะครับว่าวันอีดของเราสองวันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะกับอิบาดะห์ที่สำคัญอย่างเช่นวันอีดินฟิตรีเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับวันสุดท้ายของการถือศีลอดเกี่ยวข้องกับวันสุดท้ายของการถือศีลอดในเดือนอะไรเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนอะไรถูกประทานลงมาอัลกุรอานแสดงว่าการมีอีดินฟิตรีเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานอัลกุรอานมาเป็นทางนำแก่พวกเราและให้พวกเราได้ถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีในเรื่องของวันอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาคืออะไรเกิดในวันไหนอีดินอัฎฮาเกิดในเดือนซุลฮิจญะห์หลังจากการประกอบพิธีฮัจญ์หลังจากการวุกุฟที่ทุ่งอารอฟะห์การวุกุฟที่ทุ่งอารอฟะห์อายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรคือเป็นการบอกว่าวันนี้ศาสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วอัลยะมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราให้ศาสนามีความสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นวันอีดินอัฎฮาคือการที่เราแสดงออกการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์ให้ศาสนาอิสลามนั้นมีความสมบูรณ์หลังจากการเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจญ์
พราะนั้นนี่คือวันอีดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมปัญหานะครับที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ลูกหลานของเราหรือแม้แต่ตัวของเราเองบางคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอีดฟิตรีแล้วก็อีดอัฎฮาแต่ไปให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองในวันอีดของต่างศาสนิกเนื่องมาจากอะไรเนื่องจากพวกเราเองเนี่ยหลายหลายคนมองวันอีดของพวกเราเนี่ยเป็นเพียงแค่วันที่เราละหมาดแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่นะครับและยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันมีการนำมาในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาในวันอีดพอวันอีดเสร็จแล้วใช้ความคิดในเมื่อคนที่เป็นคนเป็นเนี่ยเขาได้รับความปิติยินดีในวันอีดแล้วเราจะไปละทิ้งให้คนที่ตายไปแล้วบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาอยู่เฉยๆในหลุมฝังศพได้อย่างไรจะต้องไปเยี่ยมเยียนเขาวันอื่นไม่เยี่ยมด้วยนะเจาะจงจะไปเยี่ยมในวันอีดพอละหมาดเสร็จก็ไปกุโบร์พอไปกุโบร์ที่นี่กิจกรรมที่จะแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของวันอีดมันเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วทีนี้พอเราเห็นต่างศาสนิกเขาเฉลิมฉลองเขาสร้างภาพทำให้ดูว่าโอ้วันเฉลิมฉลองของพวกเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความศรีวิไลมันเป็นเรื่องของความรื่นเริงเราเห็นเวลาเราไปห้างตอนช่วงนี้เป็นไงจะมีการประดับประดานะครับด้วยกับต้นคริสต์มาสนะครับด้วยกับไฟต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้จิตใจของพวกเราเนี่ยที่ผมบอกแล้วนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกสุดตรงเราปฏิเสธในเรื่องของความสุดตรงในเรื่องของศาสนากลุ่มที่2ละเลยเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติสายกลางก็ไม่อยู่ในกลุ่มนี้แต่เราเป็นประชาชาติที่ซึ่งจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเราจะต้องมีความภูมิใจในการที่เราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องมีความภูมิใจในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมามอบเป็นของขวัญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราใน2วันอีดวันนี้เราเห็นลูกหลานของพวกเราเนี่ยนะครับไปจับของขวัญไปเฉลิมฉลองมีการแลกบัตรมีการอวยพรแต่เราเคยเห็นไหมครับคนที่เป็นต่างศาสนิกในวันอีดของเราเนี่ยจะมาเดินในท้องถนนแล้วก็ตักเบสเหมือนที่เราตักเบสอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมีไหมไม่มีไม่เคยเห็นทำไมล่ะเพราะเขาไม่ได้เรียนแบบเราไงแต่เราเนี่ยไปเรียนแบบเขาจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าละตัตตะบิอุนนะพวกเจ้าทั้งหลายในอนาคตเนี่ยจะไปติดตามจะไปปฏิบัติตามซุนนะมันกานะกับละกุมแบบอย่างของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าชิบรอนบิชิบรินคืบต่อคืบวะซิรออันบิซิรออินซอกต่อซอกฮัตตาวะลาดะคอลาฮุจรดุบดับบินจนกระทั่งแม้ว่าเขาพวกนั้นเข้าไปในรูแย้เนี่ยและดะคอนตูมูพวกท่านทั้งหลายก็จะปฏิบัติตามนบีไม่ได้พูดถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะแต่นบีกำลังพูดถึงยุคสมัยของพวกเราที่วันนี้เราไปดูเยาวชนของเราเราไปดูผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่ไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของต่างศาสนิกคืบต่อคืบศอกต่อศอกเรียนแบบในเรื่องของเครื่องแต่งกายเรียนแบบในเรื่องของการกระทำเรียนแบบหรือปฏิบัติตามในเรื่องของสิ่งที่เป็นวันรื่นเริงของต่างศาสนิกนั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพวกเราเนี่ยน่าจะมาเอาใจใส่ในเรื่องของร้อยมากกว่านี้ในวันพฤหัสมีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาบุคคลผู้ที่ตระหนักในคำว่าซุนนะคือเวลาเราพูดเนี่ยมุสลิมทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็บอกฉันรักซุนนะของท่านนบีฉันอยากที่จะปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีแต่เวลาที่มีซุนนะที่ชัดเจนทำไมไม่ทำล่ะเวลาที่มีสุริยคราสนบีสอนยังไงให้มาละหมาดให้มาบริจาค
พราะนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นการตายของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพราะในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยเกิดสุริยคาตขึ้นในวันที่ลูกชายของท่านนบีเสียชีวิตก็คือท่านอิบรอฮีมเหล่าบรรดาผู้คนก็โจทย์จันกันว่าอ๋อสุริยคาตเกิดขึ้นเนื่องจากการตายของลูกนบีเนื่องจากการตายของอิบรอฮีมท่านนบีก็คุตบะแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อเหล่านี้บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จันทรคาตหรือสุริยคาตหน้าที่ของมุสลิมไม่ใช่ไปตีปี๊บไม่ใช่ยิงปืนไม่ใช่ไปโห่ร้องเหมือนกับที่พวกเราบางคนเคยทำนะเมื่อก่อนด้วยกับความไม่รู้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดจันทรคาตแล้วน้าชายผมเนี่ยคือสมัยนั้นก็ไม่รู้นะแกถือปืนลูกซองแล้วยิงตุ้มผมว่าแกยิงทำไมมันนี่เขาบอกไล่ราหูอมจันทร์ก็นั่นด้วยกับความไม่รู้แต่ท่านนบีมาบอกกับเราแล้วนะครับว่าสุริยคาตหรือจันทรคาตนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือมาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะแต่ยังมีอีกหลายคนที่บอกว่าฉันรักในซุนนะของท่านนบีแต่ไม่ทำในบางมัสยิดเนี่ยปีนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเป็นปีที่พอมีการบอกว่าจะมีการเกิดสุริยคาตมีการตื่นตัวหลากหลายมัสยิดหลายชมรมเนี่ยมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะละหมาดเป็นการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีแต่ในหลายมัสยิดไม่ทำจะบอกไม่รู้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะวันที่15ของเดือนชะบานมากันเต็มสุเราเลยทำไมอ่ะมาละหมาดมาขอดุอาให้ต่ออายุคือของที่ไม่มีแบบอย่างได้อยากที่จะทำเหลือเกินแต่พอของที่มีซุนนะอย่างชัดเจนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ทำพอวันที่15ของเดือนชาบานวันตอนกลางวันถือศีลอดตอนกลางคืนมารวมตัวกันจนเต็มมัสยิดเลยมาละหมาดแต่พอซุนนะแบบนี้ที่ท่านนบีกระทำและบรรดานักวิชาการบอกว่าเป็นซุนนะมุอะกะดะพวกเรากลับไม่ทำเหมือนกันพี่น้องสิ่งที่เป็นรูปแบบวันเฉลิมฉลองของศาสนาอิสลามเนี่ยหลายหลายคนกลับไม่ให้ความสำคัญมาเพียงแค่ละหมาดมัสยิดหลายมัสยิดเนี่ยสร้างขึ้นมาอย่างใหญ่โตเพื่อที่จะรองรับการละหมาดในวันอีดเพียงแค่10-20นาทีแต่ละหมาดให้เวลามีคนมาละหมาดไหมไม่มีเลยบางมัสยิดมีคนละหมาดเพียงแค่2คนรู้สึกจะเป็นเสาที่ผ่านมาหรือว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไปบรรยายที่มัสยิดอานาติกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ขับรถผ่านไปยังมัสยิดแห่งหนึ่งมัสยิดซุนนะพวกเรานี่แหละพอถึงเวลาละหมาดอัสรีคนอาซานก็ไม่มีและมีคนขับผ่านเขาทำงานอยู่แถวนั้นเขาก็มาอาซานพออาซานเสร็จก็นั่งรอกับผม2คนคิดว่าพออาซานเสร็จเดี๋ยวคนรอบๆมัสยิดเนี่ยก็จะมาละหมาดนั่งรอ10นาที15นาทีก็ไม่มีใครมาละหมาดก็ละหมาดกัน2คนคือบางทีมันเป็นภาพที่เรามองแล้วนี่ไงของที่มันชัดเจนเนี่ยของที่เราควรให้ความสำคัญเนี่ยเรากลับไม่ให้ความสำคัญละหมาดจะมาจนกระทั่งการอาซานเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายเขาถือว่าเป็นอะไรนะเป็นฟัรดุนกีฟายะเขาว่าฟัรดุกีฟายะคืออะไรฟัรดุกีฟายะก็คือข้อบัญญัติที่เป็นข้อใช้ที่คนหนึ่งคนใดในสังคมปฏิบัติคนอื่นในสังคมเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งหมดแต่ถ้าข้อนั้นคนในสังคมไม่มีใครกระทําหรือไม่มีใครปฏิบัติคนในสังคมเนี่ยบาปทั้งหมดจะแตกต่างจากฟัรดูอินฟัรดูอินคือข้อใช้ในแต่ละบุคคลคือเรื่องของการละหมาดคนนี้ไม่ละหมาดก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไอ้คนที่ละหมาดก็รอดไปแต่ฟัรดูกิฟายะอย่างเช่นการอาซานเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีคนในสังคมขึ้นมาทํา
พราะถ้าไม่มีใครทำคนในสังคมบาปทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้การที่เราจะดำรงตนอยู่ในสังคมนี้เราจะต้องรู้ในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคนที่เป็นมุสลิมจะต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองจะต้องมีการละหมาด5เวลาจะต้องมีการละหมาดญะมาอะห์จะต้องมีการแสดงออกในสิ่งที่เป็นมารยาทของมุสลิมและเราจะไม่ไปละเมิดต่อสิทธิของต่างศาสนิกในเรื่องราวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้พอท่านนบีพูดถึงหะดีษบทนี้เนี่ยอินนัลลอฮะกอดอับดะละกุมบิฮิมาค็อยรอมินฮูมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนวันทั้ง2วันนี้เนี่ยที่พวกท่านทั้งหลายได้เฉลิมฉลองตั้งแต่ยุคสมัยยาฮิลิยะเนี่ยมาเป็นวันที่ดีกว่าก็คือในวันอีดินอัฎฮาและอีดินฟิตรีเนี่ยนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอัลอิบดาลูมินัชชัยอินยะกะตะดีตัรกีอัลมุบดันมินฮูความหมายของคําว่าอิบดาลคือการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ของท่านนบีก็คือการให้ละทิ้งในสิ่งที่เคยได้กระทํามาเพราะไม่สามารถที่จะรวมอยู่ได้ระหว่างสิ่งที่เปลี่ยนกับสิ่งที่ถูกเปลี่ยนนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของการอวยพรเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการไปเฉลิมฉลองไปมีส่วนร่วมเราอย่าลืมนะครับว่าการไปเฉลิมฉลองการไปมีส่วนร่วมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วเพราะการเฉลิมฉลองของพวกเราเนี่ยถูกวางอยู่บนพื้นฐานของความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การเฉลิมฉลองของต่างศาสนิกมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในเรื่องของเสียงเพลงในเรื่องของสุราในเรื่องของการปะปนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะนั้นการที่พวกเราบางคนไปร่วมอยู่กับพฤติกรรมหรือร่วมกับกิจกรรมของพวกเขาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วและอาจจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในอะไรในคลับแห่งหนึ่งจนกระทั่งนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและที่น่าเสียใจคือในหมู่ของผู้ที่เสียชีวิตมีมุสลิมอยู่ด้วยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทีนี้ในเรื่องของการไปแสดงออกถึงความยินดีด้วยกับคำพูดการพูดแสดงออกถึงความยินดีล่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ไหมอย่างเช่นขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสหรือขอให้มีความสุขในวันปีใหม่พื้นฐานเรารู้อยู่แล้วว่าวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นั้นเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของวันอีดที่มาจากศาสนาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามถ้าเราจะไม่ไปร่วมแต่เราจะแค่อวยพรได้ไหมนักวิชาการกล่าวตอบเอาไว้น่าสนใจมากนะครับว่าว่าอัมมาอัตตะฮ์นีอะตุบิชาอัยรินกุฟริลมะฮ์ดะห์ส่วนในเรื่องของการอวยพรในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของต่างศาสนิกฟะฮารอมุนบิตติฟากเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเอกฉันการที่จะไปอวยพรวันคริสต์มาสอวยพรวันปีใหม่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเป็นเอกฉันอย่างเช่นการที่คนใดคนหนึ่งไปอวยพรบิอาญาดีฮิมในวันอีดของพวกเขาวะซอมิฮิมและในการถือศีลอดของพวกเขาคือเราอย่าลืมนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกบังคับใช้ในประชาชาติอิสลามแต่เพียงเดียวแต่ได้ถูกสั่งใช้มาตั้งแต่อุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเราการที่เราไปอวยพรเขาอย่างเช่นฟายะกูลูอีดุนมุบารอกอะลัยอย่างเช่นอวยพรว่าขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันอีดของพวกท่านวะนะฮวะซาลิกหรือลักษณะเช่นเดียวกันนี้ฟะฮาซาอินซาลิมากออิลูฮูมินัลกุฟรีหากแม้นว่าบุคคลผู้ที่กล่าวเนี่ยจะมีความปลอดภัยจากการปฏิเสธ
นั่นก็หมายถึงว่าสมมุติว่าคนที่เป็นมุสลิมไปอวยพรแม้ว่าคนที่กล่าวจะไม่ใช่กาเฟรจะไม่ใช่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นมุสลิมแม้ว่าเขาจะมีความปลอดภัยจากสิ่งนี้ฟะฮุวะมินัลมุฮัรรอมาตแต่คำกล่าวเช่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามวะฮุวะบิมันซิลาติอันยุฮัยยิอะฮูบิซุยูดิลศอลีบเหมือนกับการที่เราไปอวยพรเขาในการที่เขาไปเคารพกราบไหว้ต่อไม้กางเขนเพราะอย่างที่เราบอกนะครับว่าวันคริสต์มาสในความเชื่อของศาสนาคริสต์ก็คือการที่เขาบอกเขาเชื่อว่าท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นบุตรของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนั้นถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อที่จะไถ่บาปให้กับมนุษย์เพราะเขาเชื่อว่าท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตและถ้าเราไปอวยพรก็เท่ากับเรากำลังเชื่อแบบเดียวกับพวกเขาและมันเป็นสิ่งที่ค้านกับอัลกุรอานว่าท่านนบีอีซายังมีชีวิตอยู่และการถูกตรึงไม้กางเขนไม่ใช่ตัวของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแต่เป็นบุคคลอื่นนะครับบัลซาลิกะอะซะมุอิซมันอินดัลลอฮิวะอัชัดดะมักตันและสิ่งนั้นการอวยพรแบบนั้นเนี่ยในวันอีดของต่างศาสนิกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่บาปใหญ่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการอวยพรหรือการไปมีส่วนร่วมในการดื่มเหล้าดื่มสุราเพราะการดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ยผลเสียเกิดขึ้นกับใครผู้ที่ดื่มตัวบุคคลแต่ไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของอากีดะห์ไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อแต่การไปอวยพรให้กับต่างศาสนิกในวันอีดของพวกเขาเนี่ยเหมือนกับเราไปยอมรับในความเชื่อของพวกเขามันเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่ออากีดะห์หลักความเชื่อของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้มากๆจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จะต้องบอกกล่าวสิ่งใดก็ตามที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยเนื่องจากการที่เราไม่รู้อย่างผมสมัยเล็กๆสมัยเรียนมัธยมเนี่ยชอบเลยพอเดือนธันวาเดี๋ยวจะมีอะไรนะมีแลกของขวัญมีจับของขวัญชอบไหมชอบเด็กๆนี่ชอบเดี๋ยวไปซื้อของขวัญเดี๋ยวมาแลกเดี๋ยวไปจับแลกกับเพื่อนเดี๋ยวไปซื้อการ์ดมาให้กับเพื่อนเพื่อนก็จะให้การ์ดเราก็จะการ์ดเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันสนุกสนานอันเนื่องมาจากความไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตาบ้าตัวขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามและมีหนำซ้ำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของพวกเขาเพราะนั้นเราจะต้องออกห่างและเราจะต้องบอกลูกหลานของเราให้ออกห่างด้วยคำถามบางคนก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ก็คือจะให้มุสลิมเนี่ยไปมีปฏิสัมพันธ์หรือไม่ไปพูดจากับบุคคลผู้ที่เป็นต่างศาสนิกเลยกันนั้นหรือไม่ใช่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านหญิงฟาติมะห์บุตรีของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่ของฉันเนี่ยได้มาหาฉันวะฮียะกาฟิเราะห์คือแม่ของฉันได้มาหาฉันแต่นางยังอยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่ได้เป็นมุสลิมแต่แม่ของฉันมาหาฉันเนี่ยฉันจะทำดีต่อแม่ของฉันได้ไหมก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันอย่างเช่นปัจจุบันก็มีพี่น้องของหลายคนนะครับที่มารับศาสนาอิสลามแต่คนในครอบครัวยังอยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงฟาติมะห์ถามท่านนบีว่าแล้วฉันจะทำดีต่อแม่ของฉันได้ไหมคือแม่ของฉันเนี่ยยังอยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าจงทำดีต่อแม่ของเธอจงปฏิบัติดีต่อแม่ของเธอแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานนะครับว่า
ลายันฮากุมุลลอฮุอานิลละดีนลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามพวกเจ้าต่อบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งไม่ได้มาเป็นศัตรูแก่พวกเจ้าไม่ได้มาเข็นฆ่าไม่ได้มาเป็นศัตรูไม่ได้มาข่มเหงอันตะวะลัมยุคริยุกุมมินดิยาริกุมและไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเมืองคืออยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังคมนี้เราไม่ได้อยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมแต่เพียงเดียวเรามีทั้งคนที่ใช่คนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมอายะห์กุรอานอายะห์นี้จึงเป็นสิ่งที่บอกแก่พวกเรานะครับว่าจุดยืนของมุสลิมที่ต้องปฏิบัติต่อต่างศาสนิกที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับเราที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มากดขี่ข่มเหงเราที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านเมืองของเราเนี่ยอันตะบรูฮุมในการที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความดีแก่พวกเขาพูดจากับพวกเขาด้วยกับคำพูดที่ดีแสดงออกกับพวกเขาด้วยกับลักษณะของการเป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าโอ้ยฉันเป็นมุสลิมคนนี้เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมฉันจะต้องเป็นคนที่หน้าบึ้งเป็นคนที่หน้าตึงไม่ใช่ถามว่าศาสนาอิสลามมาถึงพวกเราในปัจจุบันด้วยกับหอกด้วยกับดาบหรือด้วยกับการต่อสู้หรือเปล่าไม่ใช่ด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของคนที่เป็นพ่อค้าด้วยกับความซื่อสัตย์ของการแสดงออกของความเป็นมุสลิมของคนที่เป็นพ่อค้าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะครับที่เป็นสิ่งที่ศาสนาสอนให้เราแสดงออกกับต่างศาสนิกไม่ใช่ไปเรียนแบบพวกเขาแต่คือการที่เราจะต้องแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมให้กับพวกเขาได้เห็นอันตะบรูฮุมก็คือการที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกในสิ่งที่เป็นความดีไม่ช่อโกงไม่ละเมิดไม่โกหกวะตุกซิตูอิไลฮิมและจะให้จะต้องให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าววันก่อนเนี่ยอ่านแล้วมันเศร้าอ่ะพี่น้องได้ยินข่าวไหมที่บอกว่ามีการราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาแล้วถามว่าคนที่ทำเนี่ยใครมุสลิมคนที่ทำเนี่ยมุสลิมแล้วทำด้วยกับสาเหตุอะไรขายยาเสพติดนี่ไงคือภาพที่มันแสดงออกมาในสังคมแล้วถามว่าคนในสังคมเขาจะมองมุสลิมแบบไหนเขาจะมองมุสลิมว่าสังคมไหนที่มีมุสลิมซอยวะกับคือมีแต่ยาเสพติดมุสลิมอยู่ตรงไหนนั่นคือความเสื่อมโทรมของสังคมคนที่เป็นมุสลิมโกหกคนที่เป็นมุสลิมช่อโกงถามว่าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่หวงแหนรักในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะให้ภาพแบบนี้คำพูดแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมมั้ยไม่ใช่แต่เวลามีงานเฉลิมฉลองวันอะไรนะวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันสงกรานต์โอ้โหแขกไปกันเต็มเลยมีเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเพราะผมไม่เคยไปหรอกเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกในจังหวัดเขาเนี่ยในวันอีดินฟิตรีหรืออีดินดันฮาเนี่ยในเทคเขาประกาศเลยนะยินดีต้อนรับพี่น้องมุสลิมเฉลิมฉลองวันอีดินฟิตรีวันอีดินฮาในเทคในวันนี้อัลลอฮฺบักนี่ไงนี่คือสิ่งที่เราแสดงออกเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราไม่รู้จักในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราแต่เวลาละหมาดเราไม่ละหมาดเวลาถือศีลอดเราเห็นมุสลิมหลายคนเนี่ยนะครับยังไม่เห็นเดือนเลยนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นจุดยืนของความเป็นผู้ศรัทธาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานจุดยืนของความเป็นผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราตั้งแต่ 1,400 กว่าปีมาแล้วหน้าที่ของเราก็คือในเรื่องของการเรียนรู้นะครับมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮูวะมินฮุมใครก็ตามที่ไปเรียนแบบพฤติกรรมของต่างศาสนิกของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเท่ากับเขากำลังอยู่ในกลุ่มชนนั้น
และคำพูดของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวไว้น่ากลัวมากนะครับว่ามันตะชับบะฮาบิกอมินฮุชิรอมะฮุมยามัลกิยามะห์ใครก็ตามที่ไปเรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาจะถูกรวมอยู่กับกลุ่มชนนั้นในวันกิยามะห์เหมือนกับคนที่ทิ้งละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนาในวันกิยามะห์เขาจะถูกรวมกับฟิรอูนจะถูกรวมกับฮามานจะถูกรวมกับกอรูนจะถูกรวมกับอุบัยอิบนุคอลับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากที่จะถูกรวมอยู่กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกรวมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกรวมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เราจะต้องมีจุดยืนนะครับในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรักมีความภูมิใจในการเป็นมุสลิมไม่ต้องไปเรียนแบบเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราคือสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่นะครับและในสิ่งที่เป็นเรื่องของเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกลายันฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามในการที่เราจะไปแสดงออกกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่ศัตรูของเรากับบุคคลผู้ที่ไม่ได้ขับไล่เรากับบุคคลผู้ที่ซึ่งนะครับแสดงออกกับเราด้วยกับวิธีทางที่ดีในการที่จะพูดจากับเขาค้าขายกับพวกเขานะครับให้ความยุติธรรมกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขารู้ว่านี่คือลักษณะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพราะนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนตัวของผมแล้วก็พี่น้องที่รักทั้งหลายและฝากเตือนเยาวชนของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าให้เรามีจุดยืนและอย่าได้ไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่เป็นกิจกรรมของต่างศาสนิกในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอัลลซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม